สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพกลับมาสู่ทีมงานไอบอกมาอีกทีหนึ่งเนาะสำหรับที่เราจะไปเบิ่งความเคลื่อนไหวของการแข่งขันเฮือเนาะก็คือผลตัดสินในการแข่งขันเฮืออยู่ที่แขวงนครบางเนาะก็เป็นทางด้านเฮือของนครพนมจันทร์ข้อแซมไปครองทางทีมบ่ได้แข่งในรอบชิงชนะเลิศเนาะซึ่งล่าสุดทางด้านเจ้านครหลวงบางอยู่ห้องคณะกรรมการจัดงานบุญห้องเข้าประดับดินสวนเฮือเดือน9เนาะผลก็มีการออกหนังสือเสนอเลขที่09ทับจอนอหลอบอเนาะลงวันที่29สิงหาคม2022เนาะซึ่งวันนั้นได้แจ้งการเพิ่นก็ได้ขอการประกอบคําคิดคําเห็นต่อคู่เฮือสวงชิงเอาชนะเลิศระหว่างเฮือจากนครพนมจันทร์กับเฮือจากแขวงสยบุรีเนาะซึ่งในแจ้งการเพิ่นก็ระบุว่าในนามท่านเป็นคณะประธานเป็นฝ่ายสังเกตการและเพื่อเป็นข้อมูลเป็นวันอินให้กับสังคมและแถลงข่าวให้สื่อออนไลน์ทั่วโลกได้รับทราบเสนอให้ท่านมีทัศนะตีราคาต่อกับ3หัวข้อดังนี้ก็คือ1ฝ่ายนักกีฬาสีพายแขวงสยบุรีมีความรับผิดชอบเนาะได้ฝ่ายนักกีฬาสีพายเฮือนครพนมจันทร์มีความรับผิดชอบเนาะได้ในข้อ3เป็นคณะกรรมการมีความรับผิดชอบเนาะได้ดังนั้นจึงเสนอให้ยังท่านมีทัศนะประกอบคำคิดคำเห็นเนาะตรงนี้ก็เป็นเนื้อในแจ้งการก็ต้องติดตามกันเบิ่งว่าตอนต่อไปจะเป็นเนื้อในทางฝ่ายจัดการขันผลจะมีการออกแจ้งการมาแล้วได้ตื่นเนาะก็ต้องติดตามกันตื่นเนาะสุดท้ายจะไปเบิ่งคู่ซิงซันเลอร์ที่มีปัญหากันเนาะซึ่งทั้ง2ฝ่ายก็มีตอนนี้ทำท่าจะแข่งขันไปด้วยดีแต่ว่าเป็นทางด้านเฮือของสยบุรีออกตัวไปก่อนแต่ว่าเฮือของนครพนมจันทร์บ่ออกตัวไปจึงเฮ็ดให้ฝ่ายตัดสินโจ๊ะจ้องไปแข่งรอบต่อไปแต่ว่าในรอบต่อไปเพิ่นก็บ่มีการแข่งขันอีกเลยก่อนที่เพิ่นจะตัดสินให้กับทางด้านเฮือของนครพนมจันทร์ข้อแซมไปครองได้เฮาไปเบิ่งบรรยากาศสดๆกันเด้อตอนนั้นก็เป็นจังหวะการซิงชนะเลิศแต่ว่าบ่ทันได้จบแต่ว่าหลังล่าสุดเนาะเพิ่นก็มีการตัดสินออกมาให้ทางด้านนครพนมจันทร์ข้อแซมไปครองส่วนที่2เป็นสยบุรีนะก็คือข้ออันดับ2ไปครองส่วนอันดับที่1เป็นนครพนมจันทร์บ่สนใจเพชรจักกู้ระเบิดทับขันแซม
1.5 กิโลกรัมไปครองความเรื่องเงินสด17ล้านกีสองเป็นเฮือเจ้าแขวงสงขลานะข้อขันเงินสด 0.8 กรัมนะพร้อมทับเงินรางวัลไป16ล้านกีที่สามเป็นธนาคารพัฒนาลาว LDB นะครับเงินสด 0.5 กิโลกรัมพร้อมด้วยทับเงินสดไปมูลค่า15ล้านกีนี่ก็เป็นผลสรุปย่อๆของการขันเฮือยูทีอุปกรณ์หลวงพ่อบางนั่นเอง